สวัสดีครับผมโค้ชธงครับธงชัยสุโกกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดนะครับเหมือนเดิมครับทุกครั้งที่มีคําถามและคําตอบของหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยครับอากิระนิชิโนที่มีให้ต่อสื่อหลังจบการแข่งขันทุกนัด นะครับผมจะนํามาให้เพื่อนๆฟังรวมถึงมาขยายความอธิบายเพิ่มเติมเพิ่มเกร็ดเล็กๆน้อยๆครับให้เพื่อนๆฟังครับในมุมมองของโค้ชเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจมากขึ้นครับโดยคลิปนี้ครับเป็นคลิปสุดท้ายครับของอากิระนิชิโนครับที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อในนามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยในชุด4เกมในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เพื่อนๆทราบกันแล้วนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอล4เกมครั้งนี้ทีมชาติไทยตกรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนี้ครับคงต้องมุ่งเป้าไปที่การเตรียมทีมครับที่จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียครับและหลังจากเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับรอมาฟังผมอธิบายครับวันนี้ครับมีเนื้อหาใจความเยอะมากครับยังไงเพื่อนๆลองฟังดูนะครับโดยเฉพาะการสู้ครับก็วันนี้นะครับคิดว่าผู้เล่นทั้งสองฝั่งนะครับได้ทำงานอย่างหนักสุดความสามารถแล้วแล้วก็ผลออกมาก็คิดว่ามันก็แฝงแล้วครับก็非常に良くなかったその後選手非常に折り返しはしましたけども最終的にこういう形になるのは私のマネージメントครับก็สืบเนื่องมาจากว่านัดแรกที่เราเริ่มต้นได้ไม่ดีนะครับก็มาจากการที่เรายังเตรียมตัวไม่พร้อมมาและแม้ว่านัดที่ผ่านมานัดถัดมาจะพยายามได้ดีขึ้นแต่ก็ผลจากการนัดนี้ทำให้เราไม่สามารถเข้ารอบต่อไปได้ซึ่งตรงนี้ก็ผมขอรับผิดชอบไว้เพียงผู้เดียวเป็นการบริหารจัดการของผมที่ยังไม่ดีพอที่มาสู้ที่โมก็เป็นหน้าที่ของผมแล้วก็สตาฟที่เหลือครับที่จะต้องพยายามจัดการไม่ให้มีผลกระทบจากตรงนี้แล้วก็พยายามให้การเตะมีกำลังใจในการแข่งขันในการต่อไปゴールキーパーのはなんかいい反応でいいセーブしたと感じはしました。ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ครับคำตัดสินของผู้ตัดสินก็คือต้องเป็นคำตัดสินสุดท้ายที่เราต้องฟังนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าเสียดายนิดนึงที่ตอนนั้นนนก็มีปฏิกิริยาดีแล้วก็สามารถเซฟลูกจุดโทษลูกแรกได้ก่อนก็อยากให้มีผลแพ้ชนะในนัดถัดไปสักทีครับ you would like to have the win lose for the初めてアンダー23を引きまして、もっと鍛えなければいけない、これは選手もそう感じたと思いますし、サッカー界もそういう強化を図っていかなければいけない。ครับก็เป็นรายการแรกอย่างเป็นทางการที่ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้สอนของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับก็ยอมรับสัตว์ว่านักเตะของเราก็ยังมีจุดที่จะต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปอีกมากซึ่งตรงนี้คิดว่านักเตะทุกคนก็น่าจะรู้ตัวกันดีแล้วก็ต้องคอยกระตุ้นเพื่อที่จะยกระดับตัวเองไปมากกว่านี้ครับคงไม่สามารถตอบได้ครับต้องเป็นถามคนที่เป็นเจ้าสัญญาThe question is...まあ、就任前から大体選手のそのポテンシャル、技術的な高さはものすごく感じてやったけど、やはり東南アジアの諸国、非常にこう、たくましく経験値を戦って、まあ、そこは少しもっと強化的なところのテストマッチを増やしてそういう強化の段階が必要かなと思います。ครับ ก็คิดว่านักกีฬาของเรานะครับมีทักษะมีความสามารถส่วนตัวที่
แต่ละคนดีอยู่แล้วแต่จะต้องเหมือนเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นทำนายกันร่วมกันแล้วก็พยายามหาโอกาสในการมีประสบการณ์ในการแข่งขันที่มากกว่าที่เราเวียดนามทีมและก็ปักกันทุกคนก็มีความรู้สึกที่มีมากที่สุดคือเซ็นจ์ของเวียดนามทีมแล้วก็มาอีกแต่ก็ละโอนัสさせてると思いますし見習うところはたくさんあるとは思いますし、もっともっとやはりただやはりタイオリジナルというかタイらしいサッカーというのをやはりこれから構築していくという、そういうビジョンが必要かなと。ครับก็โดยส่วนตัวนะครับก็สนิทชิดเชื้อกับทางโค้ชปาร์คอยู่แล้วแล้วก็ให้ความเคารพเกี่ยวกับฟุตบอลของเวียดนามที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีครับซึ่งตรงนี้มีหลายๆอย่างเลยที่เราควรจะต้องพยายามทำตามให้ได้แบบเขาแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เราควรจะแสดงเอกลักษณ์ความเป็นฟุตบอลของเราออกมาซึ่งตรงนี้เราจะต้องพยายามกลับไปนำไปปรับปรุงครับข้อแรกครับที่ไอเกรานิชิโนะครับตอบให้กับผู้สื่อข่าวมีดังนี้ครับก็คิดว่าวันนี้ผู้เล่นทั้งสองทีมทำงานอย่างหนักสุดความสามารถเต็มที่แล้วและผลออกมาก็คิดว่าแฟร์ๆแล้วอันนี้คือคำตอบที่ไอกระนิชิโนะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับก็น่าจะเป็นคำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นหลังจบการแข่งขันวันนี้ประมาณแบบนี้นะครับคำตอบนี้ครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นจากการถ่ายทอดสดนะครับผลออกมาเสมอด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ในข้อนี้ครับไอกระนิชิโนะต้องการสื่อให้ทุกคนมุ่งประเด็นไปที่การแข่งขันในนัดนี้นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยทำงานกันอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไทยหรือว่าเด็กของเวียดนามโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับในช่วงต้นเกมนะครับในช่วง10นาทีแรกโดยประมาณนะครับก็คือในช่วงที่เราทำประตูขึ้นนำ2ประตูหลังจากที่ทีมเวียดนามตีไข่แตกมาได้เป็น2ประตูต่อ1รูปเกมก็ขยับสูสีกันนะครับรวมถึงในครึ่งหลังครับก็เวียดนามก็ทำได้ดีกว่าแล้วก็สามารถตีเสมอไปด้วยสกอร์2ประตู2นะครับข้อที่2ครับสืบเนื่องมาจากนัดแรกที่เราเริ่มต้นได้ไม่ดีนะครับก็เป็นผลมาจากเราเตรียมทีมไม่พร้อมนะครับถึงแม้ว่านัดที่ผ่านมาเราจะทำได้ดีขึ้นแต่ก็ผลจากนัดนี้ไม่สามารถทำให้เราเข้ารอบได้ซึ่งตรงนี้ผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเพราะเป็นการบริหารจัดการที่ยังไม่ดีพอข้อนี้ครับก็คงจะต้องขออนุญาตขยายความเยอะนิดนึงนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเข้าใจ เกี่ยวกับคำตอบข้อนี้ก็ชัดเจนนะครับคำตอบข้อนี้ที่ทุกคนฟังแล้วก็รู้สึกหวั่นใจนะครับกับคำตอบที่ว่าผมในฐานะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับตรงนี้ครับคำตอบนี้ก็เป็นคำตอบที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทุกคนควรรับผิดชอบเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นคนที่กำหนดกลยุทธ์แท็กติกทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงควบคุมการแข่งขันแก้ไขปัญหาระหว่างเกมตรงนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้ฝึกสอนอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอื่นไปไม่ได้ครับคำแรกที่จะต้องออกมาพูดคนแรกที่จะต้องออกมารับผิดชอบก็ต้องเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนส่วนใครจะทำผิดพลาดบ้างก็ต้องไปไล่เบี้ยเอาทีหลังนะครับว่าผิดพลาดตรงไหนจะต้องแก้ไขอย่างไรตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาครับที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทุกคนต้องพูดคำนี้ออกมาครับในกรณีที่ทีมผลงานออกมาไม่ดีหรือไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับและสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคำตอบข้อนี้ครับสืบเนื่องมาจากเกมแรกครับเราทำผลงานไม่ดีจึงทำให้มีผลครับถึงแม้ว่าในนัดที่ผ่านมาก่อนที่จะเจอกับเวียดนามนัดสุดท้ายเนี่ยเราทำผลงานได้ดีเก็บได้3แต้มทุกเกมแต่การที่เราแพ้ในนัดแรกกับอินโดนีเซียมันมีผลกับเกมนัดสุดท้ายที่เราต้องเล่นยากมากขึ้นเป็นผลมาจากการที่เราเตรียมทีมมาไม่ดีหรือเตรียมความพร้อมมาไม่ดีอันนี้เป็นคำตอบจากอากิระนิชิโนะของเราแน่นอนครับหลายๆฝ่ายไม่ว่าจากสื่อมวลชนจากนักวิเคราะห์นักวิจารณ์รวมถึงนะครับแฟนบอลชาวไทยทุกคนก็รู้ดีครับว่าการเตรียมทีมซีเกมครั้งนี้ดูเหมือนกับไม่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมการฝึกซ้อมนะครับการจัดคนดูแลในการฝึกซ้อมการสลับสับเปลี่ยนผู้ช่วยไปดูแลรวมถึงนะครับการที่ไอกระนิชิโนะมีเวลาให้กับชุดนี้น้อยเกินไป
นะครับด้วยเงื่อนเวลาด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้การเตรียมความพร้อมไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นครับอันนี้ครับมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากนะครับสำหรับการบริหารจัดการต้องไล่กันมาตั้งแต่ฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายหัวหน้าผู้ฝึกสอนฝ่ายสตาฟทุกส่วนครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมทีมว่าถ้าเราจะต้องทำงานการแข่งขันในรายการใดก็ตามต้องมีความพร้อมครับต้องมีการบริหารจัดการที่ดีต้องมีการวางแผนวางระบบวางโปรแกรมให้ดีและพร้อมกว่านี้ข้อที่3ครับเป็นหน้าที่ของโค้ชและสตาฟที่จะต้องพยายามจัดการไม่ให้มีผลกระทบจากตรงนี้และพยายามให้นักเตะมีกำลังใจในการแข่งขันรายการต่อไปข้อนี้ก็ชัดเจนครับผู้สื่อข่าวคงจะถามว่ากับการแข่งขันในนัดเนี้ยแล้วก็รายการที่จะทำการแข่งขันต่อไปในฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในช่วงระยะเวลาที่เหลืออยู่จะทำยังไงจะปรับปรุงจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็ชัดเจนครับเป็นหน้าที่ของโค้ชและสตาฟครับที่จะต้องพยายามจัดการไม่ให้มีผลกระทบตรงนี้คำว่าไม่ให้มีผลกระทบกับตรงนี้คือฟอร์มการเล่นแบบนี้ครับกับรายการซีเกมที่ไม่มีความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาในการฝึกซ้อมเวลาในการใส่กลยุทธ์แทคติกไปให้กับเด็กหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันแสดงออกมาในสนามในหลายเกมเราเห็นแล้วว่าดูเหมือนกับทีมชาติไทยยังไม่ปฏิปต่อมากนักโดยเฉพาะคำว่าทีมเวิร์กตรงนี้ครับต้องไม่ให้มีผลกระทบนั่นหมายถึงระยะเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยประมาณ1เดือนเนี่ยโค้ชทีมสตาฟต้องทำงานอย่างหนักและต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับต้องทำให้ทีมมีความพร้อมในเรื่องของทีมเวิร์กในเรื่องของความเข้าใจในวิธีการที่โค้ชและสตาฟต้องการให้เด็กลงไปใช้แข่งขันในสนามตรงนี้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าผู้สอนครับแล้วก็ทีมสตาฟไปช่วยกันปรึกษาและแบ่งงานกันทำนะครับข้อที่4ครับก็น่าจะเป็นคำถามที่มาจากลูกโทษที่นนท์ม่วงงามเซฟได้ในครั้งแรกนะครับคำตอบของอากิระนิชิโนก็ตอบแบบนี้ครับไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่คำตัดสินของผู้ตัดสินต้องเป็นคำตัดสินสุดท้ายที่เราต้องฟังแต่น่าเสียดายนิดนึงที่ตอนนั้นนนท์ม่วงงามครับก็มีปฏิกิริยาที่ดีและก็เซฟลูกแรกได้ก่อนก็แน่นอนครับการตัดสินเนี่ยไม่ว่ามันจะถูกต้องหรือผิดพลาดอย่างไรก็ตามเมื่อจบการแข่งขันแล้วนะครับ เราคงจะต้องยอมรับนะครับถึงแม้ว่าการตัดสินในบางครั้งเรามองดูแล้วในมุมของเรา อาจจะดูแล้วผิดพลาดไปบ้างแล้วก็ผลประโยชน์มันไม่ตกกับทีมเราตรงนี้ครับอากิระนิชิโนะก็ตอบแบบสุภาพบุรุษครับตอบแบบที่ควรจะตอบครับหัวหน้าผู้สอนก็ต้องตอบแบบนี้ครับเราต้องยอมรับครับคำตัดสินนะครับเพราะนี่คือกฎกติกาของการแข่งขันซึ่งทุกคนต้องยอมรับส่วนใครจะผิดพลาดผู้ตัดสินจะผิดพลาดอย่างไรก็ตามเขาก็มีกระบวนการในการที่จะไปลงโทษหรือไปแก้ไขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสิ่งหนึ่งที่เสียดายมากสำหรับอากิระนิชิโนะที่ตอบมาว่าแต่ก็เสียดายครับที่ในลูกนั้นที่นนท์ม่วงงามสามารถเซฟลูกแรกได้ก่อนถ้าเซฟลูกนั้นได้นั่นหมายถึงสกอร์เรายังนำอยู่2-1ซึ่งมันก็ยังอยู่ในเส้นทางที่ทำให้เรามีโอกาสชนะอีกหนึ่งลูกนะครับเพื่อที่จะเข้ารอบต่อไปได้แต่เมื่อลูกนั้นเราไม่ได้ผลประโยชน์จากการที่นนท์ม่วงงามเซฟลูกแรกได้เนี่ยก็เลยทำให้ลูกที่2ครับทีมชาติเวียดนามยิงเข้าประตูไปนะครับก็ทำให้สกอร์ออกมาเป็น2-2ทำให้งานของเราหนักขึ้นนั่นหมายถึงต้องยิงอีก2ประตูนะครับก็เลยทำให้ผลออกมาแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องยอมรับคำตัดสินครับเป็นเรื่องธรรมดาครับก็คำถามสั้นๆและก็คำตอบสั้นๆข้อที่5ครับอากิระนิชิโนะตอบว่าก็อยากให้มีผลแพ้ชนะในนัดถัดไปเสียทีอันนี้คงจะพูดถึงการที่อากิระนิชิโนะนะครับมารับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยครับแล้วก็ทำการแข่งขันกับเวียดนามภายใต้การคุมทีมของปาร์คฮังซอแข่งขันกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็ยังไม่มีทีมใดเลยครับที่สามารถเก็บชัยชนะได้รวมถึงยังไม่มีใครครับที่ปราชัยให้ต่อกันก็คงจะเป็นคำถามแล้วก็เป็นความรู้สึกของทุกคนที่ติดตามการแข่งขันกันระหว่างทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนะแล้วก็ปาร์คฮังซอ
ว่าใครครับจะสามารถเก็บชัยชนะได้ก่อนเป็นครั้งแรกนั้นคำถามจากผู้สื่อข่าวก็เลยอยากจะถามครับว่าเมื่อไหร่จะมีผลแพ้ชนะสักทีสำหรับการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติเวียดนามภายใต้การคุมทีมของอากิระนิชิโนแล้วก็ปาร์คฮังซอครับข้อที่6ครับก็เป็นรายการแรกครับอย่างเป็นทางการที่เขาครับได้มาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยในชุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่านักเตะของเรายังต้องเรียนรู้และพัฒนาขึ้นอีกมากซึ่งตรงนี้นักเตะทุกคนก็คงจะรู้ตัวกันดีและก็ต้องคอยกระตุ้นตัวเองนะครับกระตุ้นตัวเองเพื่อยกระดับให้มากกว่านี้ก็คำถามนี้ครับก็คำตอบบอกอยู่แล้วครับว่าอากิระนิชิโนครับต้องการสื่อให้ทุกคนรู้ว่ารายการนี้ครับกับนักเตะชุดนี้อากิระนิชิโนครับมีเวลาในการมาดูแลหรือมีเวลาในการมาศึกษาพฤติกรรมรวมถึงฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดเป็นรายการแรกแล้วก็เงื่อนเวลามันน้อยเหลือเกินนะครับมันน้อยเหลือเกินนะครับทำให้การรวมหรือการที่จะใส่แท็กติกกลยุทธ์ที่ไอกิระนิชิโนเขามีเนี่ยให้กับนักเตะเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับในมุมมองนึงครับก็ต้องเป็นทำกับนักเตะด้วยนะครับว่าในเมื่อระยะเวลาในการที่จะให้กลยุทธ์แท็กติกกับหัวหน้าผู้สอนลงไปกับเด็กเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนักเตะจึงได้รับกลยุทธ์แท็กติกไปไม่มากพอทำให้รูปเกมออกมาไม่ดีแต่ครับมันมีคำนึงครับที่น่าสนใจครับไอกิระนิชิโนบอกว่าต้องยอมรับครับว่านักเตะครับยังต้องเรียนรู้และพัฒนาขึ้นไปอีกมากซึ่งตรงนี้นักเตะคงจะรู้กันดีและก็ต้องคอยกระตุ้นตัวเองและพัฒนาขึ้นไปให้มากกว่านี้นั่นหมายถึงไอกิระนิชิโนฝากถึงนักเตะในเรื่องของการไปดูแลตัวเองนะครับไปดูแลในเรื่องของเทคนิคไปดูแลในเรื่องของทัศนคตินะครับไปปรับทัศนคติไปเพิ่มความเข้มไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพทางกายนะครับไปดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนนะครับไปดูแลตัวเองในเรื่องของเทคนิคครับตรงไหนที่มันผิดพลาดตรงนี้ต้องไปช่วยกันแก้ไขเพื่อที่จะนำมาประกอบการเล่นเป็นทีมในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณ1เดือนครับเพราะรายการสำคัญรอเราอยู่ในต้นปีหน้านั่นเองครับคำตอบสั้นครับแต่ความหมายและความรู้สึกน่าสนใจแล้วก็เป็นที่ติดตามของแฟนบอลชาวไทยครับผมขอเอาคำพูดของล่ามมาพูดให้เพื่อนฟังนะครับคงตอบไม่ได้ต้องเป็นคนที่เป็นเจ้าสัญญาหลายคนฟังเข้าใจครับคำตอบนี้หลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจผมขออนุญาตมาขยายเพื่อนฟังครับคำถามก็น่าจะถามว่าและในเรื่องของสัญญารวมถึงการทำทีมต่อไปในอนาคตครับของอากิระนิชิโนที่มีต่อทีมชาติไทยจะเป็นยังไงสัญญาใกล้จะหมดแล้วจะมีการต่อไหมตรงนี้อากิระนิชิโนก็ตอบไปว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณากันครับของเจ้าสัญญาก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับว่าเห็นสมควรและพอใจกับผลงานนะครับจะมีการประเมินผลงานกันเรียกไปคุยและก็จะมีการต่อสัญญาให้เขาหรือเปล่าอันนี้เขาไม่สามารถตอบได้คนที่ตอบได้ต้องมาจากเจ้าสัญญาก็คือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับจะเป็นคนให้คำตอบได้เท่านั้นครับสำหรับเรื่องการทำงานต่อไปในอนาคตของอากิระนิชิโนที่มีต่อทีมชาติไทยครับคิดว่านักกีฬาของเรามีความสามารถและทักษะส่วนตัวที่ดีอยู่แล้วแต่จะต้องเพิ่มประสบการณ์ฟังตรงนี้นะครับแต่จะต้องเพิ่มประสบการณ์ในการเล่นการทำงานร่วมกันพยายามหาโอกาสและประสบการณ์ในการแข่งขันให้มากกว่านี้ข้อนี้ครับชัดเจนครับประเด็นมุ่งเป้าไปที่คำว่าทีมเวิร์คเรื่องเทคนิคทักษะส่วนบุคคลอากิระนิชิโนถือว่าพอใจระดับหนึ่งอาจจะต้องมีการแก้ไขในเรื่องของบางเรื่องนะครับลายบุคคลรวมถึงทัศนคติในการเล่นส่วนหัวใจสำคัญในข้อนี้ก็คือเรื่องของทีมเวิร์คอากิระนิชิโนต้องการสื่อครับประมาณว่าอยากให้นักเตะชุดนี้มีการรวมตัวกันเพื่อที่จะทำการแข่งขันในรายการต่าง
เพื่อที่จะทำการแข่งขันหลายๆเกมเพื่อที่จะสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างตำแหน่งเพราะทุกครั้งครับที่มีการแข่งขันเราจะเห็นปัญหาไม่ว่าเฉพาะโค้ชนะครับนักเตะเองครับเขาจะรู้ว่าปัญหาในการเล่นเป็นทีมปัญหาในการซัพพอร์ตในการโคเวอร์กันแต่ละตำแหน่งมันมีอะไรบ้างธรรมชาติของเพื่อนเนี่ยเขาชอบแบบไหนเราจะส่งอย่างไรเขาถึงจะทำประสบความสำเร็จถ้าเราส่งที่ตัวคนนี้ไม่ชอบเราจะต้องส่งที่พื้นที่แล้วแต่ครับประมาณแบบนี้แต่เราจะรอการแข่งขันอย่างเดียวไม่ได้ครับสิ่งนึงที่เราจะทำได้ก็คือการหาแมตช์อุ่นเครื่องไม่จำเป็นครับต้องเป็น A แมตช์ไม่จำเป็นครับต้องเป็น FIFA Day ในช่วงระยะเวลาที่มีการฝึกซ้อมใน1เดือนที่จะเหลือเนี่ยสิ่งนึงที่ควรจะต้องทำเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และเพิ่มประสบการณ์ในการแข่งขันคือการหาทีมอุ่นเครื่องไม่ต้องไปไกลครับก็หาทีมอุ่นเครื่องในเมืองไทยถึงแม้ว่าความสามารถของทีมในไทยจะไม่เทียบเท่ากับเพื่อนร่วมสายของเราในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียที่จะถึงต้นปีนี้แต่ก็สามารถช่วยและเพิ่มในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งความสัมพันธ์ในการร่วมเล่นเป็นทีมการกำหนดกลยุทธ์แก้ไขแทคติกมันจะมีความถี่มากขึ้นจะทำให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นถ้าเรารอการแข่งขันอุ่นเครื่องและระดับนานาชาติหรือ FIFA Day เนี่ยคงจะไม่ทันนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ควรต้องทำคือการหาทีมอุ่นเครื่องในเมืองไทยนะครับถ้าเป็นไปได้สัปดาห์ละ1ครั้งผมถือว่าเหมาะสมและน่าจะเพิ่มความสัมพันธ์ภายในทีมได้มากกว่านี้ครับข้อสุดท้ายครับแหมวันนี้มีคำตอบคำถามเยอะมากเลยทีเดียวข้อที่9ครับในส่วนตัวก็สนิทกับโค้ชปาร์คอยู่แล้วและก็ให้ความเคารพกับฟุตบอลเวียดนามให้ความเคารพกับฟุตบอลเวียดนามนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้มีหลายอย่างที่เราต้องพยายามทำตามให้ได้มีหลายอย่างครับที่เราต้องพยายามทำตามให้ได้ผมขออนุญาตย้ำแบบนี้นะครับรวมถึงอีกหลายอย่างที่เราต้องแสดงความเป็นเอกลักษณ์นะครับต้องแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของเราซึ่งตรงนี้ต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงตรงนี้ก็ชัดเจนครับว่ากับการแข่งขันที่ผ่านมาหลายรายการที่ทีมชาติไทยได้แข่งขันกับทีมเวียดนามไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามนะครับในปี2019และคงจะสิ้นสุดณนัดนี้เป็นนัดสุดท้ายทีมชาติไทยยังไม่สามารถเก็บชัยชนะเหนือทีมเวียดนามได้เลยซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับว่าผลออกมาจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวถามก็คงจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาของทีมเวียดนามแล้วก็ของเราว่ามันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไอกรานิชิโนก็ตอบไปครับว่าหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เวียดนามนำมาใช้และประสบความสำเร็จในการแข่งขันที่ผ่านมามีหลายสิ่งหลายอย่างครับที่เราควรจะนำมาเป็นแบบอย่างที่เราควรจะนำมาเพิ่มให้กับทีมเราเพื่อที่จะพัฒนาและก็เพิ่มศักยภาพให้กับทีมเรารวมถึงครับไม่ใช่จะก๊อปปี้ไม่ใช่จะนำแบบอย่างที่ดีของทีมเวียดนามมาใช้กับทีมชาติไทยอย่างเดียวเราต้องหาเอกลักษณ์และสไตล์ของเราครับให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมให้เหมาะสมกับนักเตะธรรมชาติของนักเตะของเราเพื่อที่จะนำมาประกอบรวมกับข้อดีของเวียดนามโดยต้องนำไปแก้ไขปรับปรุงต่อไปจากการที่พูดมาทั้ง2ข้อเนี่ยดูเหมือนว่าเรามีข้อที่จะต้องแก้ไขมากมายพอสมควรนะครับฟังจากการให้สัมภาษณ์มาทั้งหมด9ข้อวันนี้นะครับ เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปขบคิดครับโดยเฉพาะการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับสมาคมครับระดับทีมผู้ฝึกสอนรวมถึงระดับของนักกีฬาที่สำคัญครับถ้าระยะเวลาถัดไปต่อไปในอนาคตสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จคือระดับต้นสังกัดต้องร่วมมือกันครับว่าเราจะเดินไปในทิศทางไหนกำหนดกลยุทธ์แทคติกกำหนดกลยุทธ์ทิศทางให้มันชัดเจนครับเรียกระดับผู้บริหารที่สามารถตัดสินใจได้นะครับเข้ามาประชุมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาทีมชาติไทยเราอย่างไรได้บ้างนะครับก็สำหรับการให้สัมภาษณ์หลังเกมจบการแข่งขันฟุตบอลซีเกมครั้งนี้นะครับต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้และนี่ก็น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายครับที่อากิระนิชิโนจะมีให้กับสื่อ
ในฐานะหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ในครั้งนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ